ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning Your Shortcut to Brilliance สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาทีเราเชื่อในแนวคิดของ Your Shortcut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วย Run Lightning คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงิน The Psychology of Money ที่เขียนโดย Morgan Housel จากสำนักพิมพ์ Live Rich Books ให้คุณภาพสั้นๆแต่แนวคิดหนักหน่วงหนังสือนี้เล่าถึงหลายแง่มุมของเรื่องการเงินและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินอันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของเราในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินมาดูสรุปสาระสำคัญจากหนังสือนี้กันเลย 1. การจัดการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดความฉลาดไม่เพียงพอในการจัดการเงินแม้แต่คนที่อัจฉริยะก็อาจประสบกับหายนะทางการเงินได้สำคัญคือการเรียนรู้และเข้าใจในมุมมองทางจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ของเงิน 2. ควบคุมเวลาหรืออิสรภาพทางการเงินการควบคุมเวลาและทางเลือกของเราเองคือเงินที่มีค่ามากที่สุดที่เราสามารถลงทุนได้คือเวลาของเราสามการเพิ่มระยะเวลาการลงทุนการลงทุนไม่ใช่เพียงเรื่องของการตัดสินใจที่ดีในการลงทุนแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระยะเวลาในการลงทุนเราควรเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดสีความยืดหยุ่นสำคัญความยืดหยุ่นในการจัดการเงินและชีวิตมีความสำคัญเพื่อให้เรามีทางเลือกและความอิสระในการตัดสินใจ5การไม่เสี่ยงเกินไปการลงทุนบนคาดการอาจเป็นอันตรายควรระวังความผันผวนและระมัดระวังการพิจารณาแบบสมดุล6คำต้องห้ามคือพอทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดคือการเรียนรู้และรู้จักกำหนดคำว่าพอในชีวิต 7. การอยู่รอดเป็นสำคัญความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากการเติบโตหรืออัจฉริยะเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการอยู่รอด 8. ความผันผวนของการลงทุนการลงทุนมีความผันผวนจงรับผิดชอบและระมัดระวังความไม่แน่นอน 9. การใช้เวลาให้เหมาะสมการลงทุนดีที่สุดคือการลงทุนที่เราสามารถควบคุมและคาดการได้และนำเวลามาเป็นเพื่อนในการลงทุน10ความเสี่ยงและโชคชะตาควรเคารพความเสี่ยงและโชคชะตาในการตัดสินใจการเงินมีความเสี่ยงและความโชคชะตาในทุกการลงทุน11ความสำคัญของการผ่านความผิดพลาดการเผื่อที่จะผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และเติบโตทางการเงิน12ความมั่งคั่งคือสิ่งที่มองไม่เห็นความมั่งคั่งไม่เพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นมันอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่ได้ถูกแปรสภาพหลายๆแง่มุมที่น่าสนใจในการจัดการเงินและการลงทุนความเข้าใจเรื่องนี้อาจจะทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตทางการเงินของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ